ไม่ต้องกระโดดนะครับไม่ต้องกระโดดค่อยๆก่อนเลยถึงครึ่งชั่วโมงเริ่มมีคนเป็นลมเริ่มจะทุบประตูทุบกระจกฉุกเฉินให้มีอากาศเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นลมอะค่ะบิ๊กสตอรี่ในวันนี้นะครับมาว่ากันที่เรื่องเหตุชุลมุนเหตุฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นกับ Airport Rail Link เรียกแค่สั้นๆแล้วกันนะครับว่า Airport Link คราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับไปค้างเติ่งอยู่บนสถานีคืออยู่ระหว่างสถานีตรงรามคำแหงเนี่ยนะครับก่อนจะถึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับมีผู้โดยสารอยู่ช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก 8:00 นเช้าประมาณสัก700กว่าคนเต็มขบวนว่าอย่างนั้นพอมีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบไฟตัดปุ๊บไฟไม่เข้ามานะครับระบบปรับอากาศไม่ทำงานประตูไม่เปิดคนที่อยู่แถวนั้นจะเป็นอย่างไรมันเกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญแล้วนะครับและที่สำคัญพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นถามกันต่อครับว่าระบบการจัดการหลังจากนั้นคืออะไรทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้รอดได้จากสถานการณ์เช่นนั้นวันนี้มาสำรวจเรื่องนี้กันนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนเป็นภาพที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอมสินชีวพฤกษ์นะครับต้องเดินเท้าบนไปตามรางเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรจากสถานีรามคำแหงไปยังตัวรถ Airport Rail Link ที่ไฟตกนะครับจนกระทั่งผู้โดยสารเนี่ยติดค้างอยู่ภายในเป็นจำนวนมากนี่ได้สุดโนไม่ใช่ตอนนี้มัน30เท่าไหร่นะครับ34 34ล้านเค้าก็เลยเนี่ยขนาดเนี้ยไอ้ไม่เหลือไอ้เค้าจะซื้อ UPS ซื้อไม่ได้เค้าก็เลยต้องขอไอ้การรถไฟเดินไปที่จังที่9โดยวิธีพิเศษนะโดยวิธีพิเศษขอ25ล้านมาอยู่บนขบวนรถที่เสียเนี่ยนี่นะปัญหาเป็นอย่างเงี้ยปัญหาเป็นอย่างเงี้ยก็เราก็โยนมาเดี๋ยวก็เนี่ยนี่ผมอยู่บนขบวนรถแล้วไอ้เนี่ยเดินมา2กิโลกว่าว่ะเสียงพูดคุยทางโทรศัพท์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณดอมสินนี่นะครับสามารถอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะจุดที่บอกว่านี่เราก็โยนกันไปโยนกันมาแต่ว่าในภาพนี้เนี่ยไม่สามารถระบุได้นะครับว่าผู้ที่คุยปลายสายกับคุณดอมสินเนี่ยคือใครแต่ก็ทำให้รู้ได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการคราวนี้เนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องของการที่ Airport Rail Link รถไฟขบวนนี้นะครับสถานีนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบไฟสำรองในการเรื่องการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไฟเขาเป็นกับเป็นข้างข่าวอยู่แล้วในส่วนของระบบของแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยก็มีก็เรียกว่าระบบไฟสำรองนะครับเมื่อไฟกับเป็นปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟสำรองให้มาใช้ต่อได้ทันทีแต่ว่าพอดีระบบ UPS ของแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยก็นะครับแล้วก็กำลังเสนอขออนุมัติบอร์ดของการรถไฟที่จะจัดซื้อชุดใหม่เนี่ยในวันที่29มีนาที่จะถึงนี้นะครับสองส่วนหลักๆนะครับไฟตกแล้วก็ระบบไฟสำรองมีปัญหาด้วยแต่ว่าย้อนกลับไปถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาไฟตกปุ๊บทำให้ระบบปรับอากาศหยุดทำงานแล้วก็ประตูเปิดไม่ได้ด้วยนะครับเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดภาพนี้แหละครับผู้โดยสารต้องตัดสินใจพังประตูก่อนที่อากาศจะหมดนะครับเพราะว่าคือดูแล้วกวาดตามองไปรอบขบวนแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันตอนนั้นเนี่ยบางส่วนเริ่มเป็นลมหมดสติกันแล้วปอดลิงก์มาประมาณ2ปีนะคะก็วันนี้พยายามโทรเข้าไปร้องเรียนที่ call center แต่ว่าไม่คนรับสายก็เข้าใจว่าสายคงจะเต็มทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้ปอดลิงก์รับผิดชอบคือเวลาที่เกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ย15นาทีผ่านไปทำไม่ได้20นาทีผ่านไปทำไม่ได้เนี่ยเขาควรจะมีมาตรการ1 2 3 4ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้โดยสารช่วยเหลือตัวเองเพราะมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้เนื่องจากว่า2ชั่วโมงการติดบนรถไฟฟ้าที่อยู่สถานีระหว่างทางก่อนที่สถานีใด
านีหนึ่งมันเป็นความเสี่ยงมันคือชีวิตผู้โดยสารนับพันชีวิตเหล่านี้ยังไงการรถไฟก็ไม่สามารถรับผิดชอบได้อยู่แล้วไม่ว่าจะออกมาแก้ตัวประการใดค่ะวุ่นวายมากเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องขึ้นแล้วคนก็เยอะมากเข้าไปแออัดแต่ละสถานีแล้วพอมาถึงหัวหมากรถก็ขัดข้องพอขัดข้องเขาก็รอเวลาแป๊บนึงแล้วก็มีการแก้ไขโดยการเหมือนจะจูนเครื่องโดยการถอยกลับไปทางทับช้างแล้วสักพักเขาก็ถอยมาที่หัวหมากใหม่แล้วก็ถอยกลับไปที่ทางโซนทับช้างใหม่ค่ะแล้วก็ถอยกลับมาแล้วถึงจะมาหยุดที่สถานีนี้ประมาณ20กว่านาทีแต่ว่าระยะเวลา20นาทีนี้เขาไม่ได้แจ้งว่ามันขัดข้องจนถึงขนาดว่าเดินทางต่อไม่ได้มันวุ่นวายเหลือเกินนะครับฟังจากปากคำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วถอยไปถอยมาโดยที่คนก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับซึ่งรถไฟฟ้าหยุดทำงานบริเวณสถานีรามคำแหงซึ่งมีผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยนั่งตรงมาจากสุวรรณภูมินะครับประมาณสัก700กว่าคนติดอยู่บนรถตามข่าวคือแจ้งว่า1ชั่วโมงแต่ฟังจากปากคำก็บอกเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสุดท้ายหลายๆคนทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจพังประตูออกมาเองนะครับแล้วก็พบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากเกือบขาดอากาศหายใจและที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างการแก้ปัญหานั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งวิธีปฏิบัติให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่ข้างในนะครับทั้งที่เวลานั้นอากาศมีไม่เพียงพอแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจึงถูกมองว่าไม่ใช่แค่เหตุขัดข้องเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของทั้งระบบนะครับได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องความพร้อมอุปกรณ์การซ่อมบำรุงการจัดการปัญหาในภาวะที่วิกฤตแบบนี้ซึ่งเพียงแค่ระบบไฟขัดข้องเนี่ยก็เรียกว่าเกือบบานปลายกลายเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นมานะครับอย่างที่เล่าไปให้ฟังแล้วนะครับณเวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการตั้งคำถามกันออกมานะครับว่าทำไมถึงไม่มีการจัดทำแผนที่จะเผชิญเหตุในเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ออกมาจนเกือบจะทำให้หลายๆคนเนี่ยขาดใจตายว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามีหลายคนมากที่เป็นลมเป็นแล้งกันไปแล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรักษาตัวกันอยู่ณเวลานี้ตอนนี้มีคนเริ่มย้อนกลับไปถึงอดีตในการก่อสร้างนะครับงบประมาณเป็นหมื่นๆล้านในการก่อสร้างรถไฟสายนี้ถึงตอนนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่ไปติดตามกันได้นะครับจากรายงานของคุณนิชาภัทรอินทรกล่อมครับความวุ่นวายบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเริ่มขึ้นหลังเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อวงจรไฟฟ้าช่วงสถานีรามคำแหงดับกระทันหันสถานการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารส่วนหนึ่งตัดสินใจพังประตูรถไฟฟ้าหวังเอาชีวิตรอดหลังติดอยู่ภายในรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนานกว่า1ชั่วโมงผู้โดยสารหลายคนเปิดใจกับทีมข่าวPPTVว่าถ้าพวกเขาไม่ตัดสินใจช่วยกันเปิดประตูออกมาอาจเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เพราะวินาทีนั้นเริ่มมีคนขาดอากาศหายใจและหมดสติเขาบอกเป็นลมอ่ะคนข้างๆก็นั่งดมยาดมอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงขบวนที่เราอยู่อะค่ะยังไม่เห็นแต่ว่าคนแออัดมากเนี่ยมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆดมยาดมตลอดเลยค่ะเพราะว่าคือมือเรายังยื่นไม่ได้เลยคือจะทำมันขยับมือไม่ได้เลยค่ะคือมันเบียดจนที่ว่ามือยังขยับออกไม่ได้อ่ะก็สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงขัดข้องจนเกิดความโกลาหลอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะที่เคยทำงานเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมองว่าเจ้าหน้าที่ควรมีแผนรองรับเพื่อรักษาชีวิตผู้โดยสารและควรใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทที่ลงทุนไปใช้ก่อสร้างทำระบบไฟฟ้าสำรองถ้าเกิดแหล่งจ่ายหนึ่งมีปัญหานะครับอีกแหล่งจ่ายหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะส่งไฟให้กับระบบได้นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากไฟฟ้าส่งแรงจ่ายแล้วเนี่ยก็มีเครื่องปั่นไฟที่สามารถจะให้ไฟฟ้าแสงสว่างในสถานีได้นะครับนะพวกระบบระบายอากาศเนี่ยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันก็ต้องใช้เงินนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเข้าใจของแอร์พอร์ตลิงก์รู้สึกจะไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยครับเรื่องการฝึกซ้อมเพื่อรับมืออะไรเนี่ยไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่ก็จะเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟางนะครับเพราะนั่นก็จะเกิดขึ้นมาทีนึงนะครับแค่ว่าติดมาระยะหนึ่งเพราะนั่นก็เลิกและนี่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผ่านเพจ Facebook ของเขาเมื่อปี2556ที่มองว่าโครงสร้างของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงควรจัดให้คล่องตัวมากขึ้นและเปิดเผยกับทีมข่าว PPTV ว่าการเติบโตของเมืองทำให้แอร์พอร์ตเรลลิงถูกใช้ผิดเป้าหมายจากเดิมที่ต้องการใช้เชื่อมต่อผู้โดยสารจากสุวรรณภูมิถึงดอนเมืองแอร์พอร์ตลิงก์ก็จริงๆแล้วมันก็มาจากไอ้บริษัทที่เป็นบริษัทลูกของการรถไฟฮะที่การรถไฟถือหุ้นแอร์พอร์ตลิงก์ 100% ตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการ
ซ่อมบำรุงอะไรเพราะว่ามันจะมีกระบวนการทางพัสดุซึ่งอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวอย่างที่เรียนว่ามันอาจจะผิดจากเป้าหมายตอนแรกไปที่จะมาใช้กับแอร์พอร์ตตอนนี้มีคนตามรายทางที่ใช้เส้นทางนี้เยอะเหมือนกันรถไฟฟ้า Airport Rail Link เริ่มก่อสร้างขึ้นปี 2549 และเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่23สิงหาคมปี 2553 ในรัฐบาลยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการมีทั้งผู้รับเหมาของไทยและต่างชาติแต่การบริหารจัดการของ Airport Rail Link ต้องผ่านคณะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนในการจัดซื้อจัดจ้างนิชาพัฒน์อินทรกล่อม PPTV รายงานเราไล่เรียงเหตุการณ์มาให้ติดตามกันถึงตรงนี้นะครับตอนนี้มาฟังคำชี้แจงจากทาง Airport Rail Link กันบ้างนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการจัดการอย่างไรกันบ้างตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงณเวลานี้นะครับพลเอกดรันยุทธวงศ์สุขรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Airport Rail Link ชี้แจงเหตุที่ระบบเดินรถไฟเกิดความล่าช้าทั้งระบบประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่าระบบจ่ายไฟที่สถานีรามคำแหงนี่ขัดข้องระหว่างที่มีผู้โดยสารอยู่ประมาณ700คนโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและก็ขั้นตอนของบริษัทตามที่มีการฝึกซ้อมเอาไว้คือการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารไปยังรถไฟขบวนหนึ่งนะครับโดยศูนย์ควบคุมส่งขบวนรถไฟเนี่ยไปช่วย2ขบวนนะครับซึ่งขบวนรถไฟเสริมขบวนแรกไปถึงขบวนรถไฟที่เสียเวลา 9:37 น.ตรงนี้ผมเพิ่มเติมให้นะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ 8:00 น.แต่รถไฟเสริมไปถึงขบวนแรกตอน 9:37 น.เสร็จแล้วเคลื่อนย้ายผู้โดยสารมาส่งที่หัวหมากนะครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นเกิดเหตุที่ผู้โดยสารประมาณสัก20คนเปิดประตูฉุกเฉินแล้วก็ลงเดินซึ่งน่ากลัวมากลงไปเดินที่ทางเท้าข้างรางรถไฟไปยังสถานีรามคำแหงศูนย์จึงต้องปิดกั้นทางไม่ให้ขบวนรถไฟฟ้าผ่านเส้นทางข้อนี้น่าสงสัยมากๆว่าปล่อยคนสุดท้ายคนต้องเดินลงไปเพราะเขาขาดอากาศหายใจการทำตรงนั้นเนี่ยมันมีการแบบป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าว่ารถจะวิ่งผ่านมาหลังจากนั้นหรือเปล่าเสี่ยงอันตรายมากแล้วมีเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนคนลงไปเดินเนี่ยทำให้ระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงขบวนรถเสริมไม่สามารถเดินรถได้เพราะต้องรอจนเวลา10นาฬิกา7นาทีผู้โดยสารที่ลงเดิน2ชั่วโมงนะฮะจึงสถานีรามคำแหงรถไฟเสริมขบวนแรกจึงสามารถนำผู้โดยสารมาถึงสถานีหัวหมากก่อนที่อีกขบวนได้ลากรถไฟที่เสียเนี่ยกลับไปยังศูนย์ซ่อมแล้วก็เปิดบริการปกติได้ตอน10โมง15นาทีครับ2ชั่วโมงกว่าๆส่วนมาตรการในการชดเชยผู้โดยสารเบื้องแรกนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้เหรียญโดยสารเนี่ยก็มีการแลกเหรียญคืนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนผู้โดยสารซึ่งใช้บัตรสมาร์ทพาสระบบแตกเข้าออกก็ให้นำบัตรมาตรวจสอบข้อมูลการเข้าออกได้ทุกสถานีนะครับเพื่อขอรับคูปองโดยสาร1เที่ยวโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาล8รายนะครับบริษัทบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดแต่ก็น่าคิดนะครับที่ไม่ได้มีการพูดถึงผู้โดยสารจำนวนมากทั้งขบวนก็แล้วกันซึ่งต้องตกอยู่ในสถานการณ์เกือบหมดอากาศหายใจเป็นชั่วโมงวันนั้นจะเยียวยาเขาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกที่ตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทั้งรายงานข่าวทั้งรายงานคุณนิชาพัฒน์ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของระบบอย่างเดียวแล้วแต่ว่าต้องมองวิเคราะห์เป็นรอบด้านทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารงานรถไฟ Airport Rail Link ที่มีปัญหามากมายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณเวลานี้นะครับเกิดปัญหาอย่างเห็นเด่นชัดขนาดนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริงแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะไปค้นหาคำตอบนี้นะครับจากผู้ที่ติดตามเรื่องของปัญหารถไฟ Airport Rail Link มาโดยตลอดนะครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์นักศิษย์นุ่มวงนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอาจารย์ครับให้วิเคราะห์นิดนึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงระบบในเชิงปัญหาของระบบรถไฟเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องค้างเติ่งกันแบบนั้นและคนเกือบจะแย่ขนาดนี้ครับครับในส่วนของตัวรถไฟเองเนี่ยเท่าที่ผมได้ทราบข่าวมานะครับก็น่าจะเกิดจากในส่วนของระบบควบคุมครับซิกนาลลิ่งของรถไฟนะครับซึ่งทำให้รถไม่สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้ยินท่านองค์สินพูดถึง UPS ในอันนั้นคืออะไรผมก็ยังงงๆเท่าที่ผมได้ยินมาคือน่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในตัวห้องควบคุมของ Airport Link ที่เป็นตัวควบคุมการเดินรถของรถไฟทั้งหมดตัวนี้พอมันเสียเนี่ย
ก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ระบบซิกเนลลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้ต้องหยุดเดินรถนะครับคือผมแอบได้ยินข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานีรามคำแหงมักจะเกิดไฟดับอยู่บ่อยครั้งนั่นหนึ่งนะฮะสองระบบไฟสำรองก็มีการเรื่องของเสื่อมไปอีกเสื่อมสภาพไปอีกเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากอะไรแล้วจริงๆมันมีแค่สถานีนี้สถานีเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันทั้งระบบแล้วครับที่ต้องซ่อมแซมดูแลกันอ๋อครับในส่วนของการซ่อมลงตัวรถไฟเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายระบบนะครับก็จะมีอยู่4ระบบหลักก็จะมีตัวรถไฟนะครับตัวรางรถไฟตัวระบบจ่ายไฟนะครับแล้วก็ระบบซิกเนลลิงหรือระบบอนุสัญญาณนะครับซึ่งในการรถสายเนี่ยก็ต้องทำทั้ง4ระบบร่วมกันนะครับในคราวนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาของระบบไฟหรืออาจจะมีซิกเนลลิงร่วมด้วยนะครับก็การซ่อมลงเองก็ต้องมีการซ่อมลงทั้งในส่วนที่เป็นการดำรงรักษาเชิงป้องกันก็คือเหมือนกับเราเอารถเข้าศูนย์หรือว่ามีการตรวจสอบสภาพอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งพอถึงรอบในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันเสียขณะที่ใช้งานแล้วโดยปกติเท่าที่ติดตามมาเนี่ยทาง Airport Rail Link เขามีการจัดการตรงนี้ซ่อมเข้ารอบตามศูนย์แยกระยะเนี่ยเขาทำอย่างนั้นเป็นปกติไหมฮะในส่วนของการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยทางAirport Linkเองก็น่าจะทำตามรอบนะครับที่มีการต้องบำรุงรักษาเพียงแต่ว่าในการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดการจัดการเรื่องการจัดซื้ออะไรเนี่ยมันมาไม่ทันเวลาครับเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ตามรอบที่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องใช้ต่อไปปัญหาที่อะไรมันมาไม่ทันเวลาแสดงว่าเวลาที่จะของบไปหรือว่าขออนุมัติไปมันติดปัญหาตรงไหนก็ในส่วนของการผ่านจัดการของ Airport Link เองเนี่ยเท่าที่เราทราบก็คือเป็นบริษัทลูกของการรถไฟประเทศไทยนะครับซึ่งในเรื่องของการจะซื้อจัดจ้างหรือว่าการจัดซื้ออะไรเนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการถึง2บอร์ดด้วยกันก็คือมีทั้งที่เป็นบอร์ดของ Airport Link เองแล้วก็ในบอร์ดของรฟท.นะครับซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาในการเตรียมในเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วก็การขออนุมัติที่ใช้เวลานานคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องของระบบมันไม่เป็นอิสระในการบริหารงานจริงๆแล้วควรจะมีการแยกมาโดยชัดเจนไหมครับว่าเป็น Airport Rail Link จริงๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือเดิมเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็คือเขาก็มีแผนที่จะแยกตัวจากการรถไฟนะครับเป็นบริษัทแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสหภาพอาจจะไม่ยินยอมต่างๆก็เป็นเรื่องในอดีตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะแยกตัวมาได้นั้นระเบียบต่างๆนี่ก็ยังอิงอยู่กับการรถไฟเพราะว่าเป็นบริษัทลูกของการรถไฟนะครับทำให้การบริหารจัดการต่างๆนี่อาจจะขาดความคล่องตัวแล้วก็ต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งนำไปสู่หนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในวันนี้ครับให้อาจารย์พูดถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่เขาบอกว่าเรื่องระบบไฟสำรองมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยใช่ไหมครับเท่าที่ได้ยินมาก็น่าจะเป็นอันนั้นด้วยครับก็ใช้เวลาในการจัดซื้อจ้างนานจนปัญหาเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมาก็สุดท้ายมันก็เลยต้องมาสู่ว่าเราต้องแก้ปัญหาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสียหายของระบบครับก็เกิดจากปัญหาส่วนหนึ่งนำมาสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมถามอาจารย์ตรงๆบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยจากนี้ไปควรจะให้วิ่งต่อไหมฮะหรือว่าควรจะพักแบบซ่อมแซมระบบให้มันเรียบร้อยซะก่อนเพราะว่ามันเสี่ยงไหมครับที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับคือในส่วนของการบำรุงรักษาเองเนี่ยถ้าเกิดระยะเวลาแล้วยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยการเสียหายเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกับเราขับรถไปแล้วเราไม่เอารถเข้าศูนย์เป็นประจำเนี่ยรถเสียเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือว่าเสียบ่อยๆเนี่ยในเรื่องของ reliability หรือว่าความน่าเชื่อถือของระบบก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อผู้โดยสารเองแล้วก็ในส่วนของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยครับจึงทำให้จริงๆแล้ว Airport Link ควรจะต้องตรวจสอบนะครับในระบบการทำงานของตัวเองแล้วก็จริงๆแล้วผู้ใหญ่ในประเทศก็คือทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องมีtake action บางอย่างที่จะเข้ามาจัดการปัญหานี้เพราะว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของในเชิงองค์กรการบริหารงานซึ่งAirport Link อยู่ภายใต้รฟท.นะครับถ้าจะจัดการปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเป็นในเชิงของรัฐบาลที่เข้ามาจัดการการรถไฟประเทศไทยด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการครับเพราะว่าเนี่ยอนาคตเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Airport Link สายเดียวครับอนาคตจะมีสายสีแดง Airport Link ไปดอนเมืองที่การรถไฟเป็นคนดูแลใช่ครับแล้วปัญหาตอนนี้ยังมีอยู่ขนาดนี้แล้วต่อไปถ้าเกิดว่ามีสายสีแดงออกมาแล้วเขาดูแลอีกจะเกิดปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเกิดความไม่เชื่อมั่นละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกสื่อสารไปก็คือว่าอยากจะให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลเข้ามาเทคแอคชั่นจัดการปัญหานี้ใช่ครับแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้พูดโดยตรงว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ควรจะต้องหยุดณเวลานี้ไหมควรจะวิ่งต่อไหมก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าสาเหตุของปัญหาแท้จริงคืออะไรแล้วก็ระบบอื่นยังทำงานปกติหรือเปล่าถ้าเกิดเราตรวจสอบพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยอาจจะต้องหยุดครับครับแต่อันนี้ในอันนี้เราก็ยังไม่ทราบก็ยังฟันธงไม่ได้ใช่ครับแต่ผมถามในมุมของผู้บริโภคก็แล้วกันบ้านผมก็อยู่ใกล้แอร์พอร์ตลิงก์นี่แหละผมก็ใช้อยู่บ้างผมควรจะยังขึ้นต่อไปไหมณเวลานี้เราควรจะดูแลตัวเองยังไงก็ถ้าระบบมันไม่มีความน่าเชื่อถือเองเนี่ยผู้โดยสารเองก็อาจจะหลายส่วนอาจจะไม่อยากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับครับก็อาจจะต้องรอสักพักจนรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับสู่สภาพปกติแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนี่ยคนอาจจะกลับมาใช้อีกทีนึงเอาอย่างนี้ไหนๆก็มันจะต้องไปอะนะรถมันติดมันไปไหนไม่ได้ก็ต้องขึ้น AirPods Link ถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้อีกวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันไม่ได้มีมาตรการอะไรบอกผู้โดยสารเลยวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับทุกคนตื่นตกใจพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะดูแลตัวเองยังไงการพังประตูออกมาแล้วก็มาเดินตามรางนี่มันถูกต้องไหมฮะคือส่วนแรกผมขออธิบายนิดนึงครับในส่วนของการจัดการของ AirPods Link เองเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงแล้วเขาจะมีโปรโตคอลว่าควรจะต้องจัดการยังไงเช่นถ้าเกิดรถไปเสียแล้วอยู่ระหว่างสถานีเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยการลงมาเดินในรางเนี่ยถือว่าอันตรายครับน่าจะไม่ใช่ช้อยแรกๆที่เขาเลือกณเวลานั้นผมถามนิดนึงมันมีไฟวิ่งอยู่ข้างล่างรางไหมหรือว่าทางเดินตรงนั้นมันปลอดภัยที่จะเดินได้จริงๆแล้วเนี่ยของ AirPods Link เราจ่ายไฟด้านบนครับความเสี่ยงอาจจะต่ำกว่ากรณีที่เป็น BTS หรือ MRT ซึ่งจ่ายไฟรางที่3อยู่ใกล้รางครับแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีเรื่องของไฟเองแล้วก็ในส่วนของที่มีรถวิ่งสวนมาหากมีรถวิ่งสวนมาแล้วเราเดินในรางเนี่ยมีอันตรายสูงมากนะครับครับที่เขาจัดการผมคาดว่าคือเขาพยายามจะเอารถไปผมอยากให้อาจารย์ดูภาพไปด้วยแล้วบรรยายแบบสรุปสั้นๆของผมนะฮะครับในส่วนของAirPods Link เองเนี่ยเขาคงต้องการที่นำรถไปนะครับเพื่อที่จะถ่ายคนออกมาแล้วก็นำไปสู่แพลตฟอร์มของสถานีถัดไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ยาวนานในการรอเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นอาจจะการแก้ปัญหาของ AirPods Link เองเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยถ้าเกิดจะนำรถมารับผู้โดยสารเพิ่มเนี่ยเนื่องจากรถของเขามีน้อยนะครับมีแค่อาจจะแค่6คันหกขบวนนะครับซึ่งรถก็วิ่งรับผู้โดยสารอยู่ในเส้นทางเหมือนกันการที่จะเอารถมารับได้ก็ต้องเคลียร์ผู้โดยสารก่อนแล้วก็วิ่งมาที่สถานีนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับการที่ผู้โดยสารเปิดประตูไปเองเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดหายใจไม่ออกเนี่ยมันก็ทุกคนก็คงต้องทำอย่างนั้นมันเป็นความจำเป็นใช่ครับแต่ว่ามันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นนะครับเนื่องจากพอเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยทาง AirPods Link เองก็ต้องตัดไฟทั้งระบบเนื่องจากป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้รถที่จะวิ่งมาก็วิ่งมาไม่ถึงก็ต้องรอให้คนที่เดินเนี่ยเดินไปถึงสถานีก่อนถึงจะให้ไฟมันกลับมาได้แล้วก็รถที่จะเข้ามารับเนี่ยเข้ามาได้ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับเท่าที่เวลาพอจะมีได้คุยกันตรงนี้นะครับมีโอกาสคงได้คุยกันต่อเดี๋ยวอย่างน้อยเนี่ยช่วงต่อไปนะครับเป็นเรื่องเป็นข่าวจะมีการคุยเรื่องนี้กันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเป็นข้อพิจารณากันนะครับว่าควรจะจัดการปัญหานี้ต่อไปอย่างไรครับคุณปริญดาครับ